ที่แรกว่าละเอ็ดตะมองมีครับเขาก็ปล่อยโล่งไปแอมตัวนั่งเสื่อมเด็กครับพี่น้องเข้าเอ็ดก็เลยกินแล้วนี่ของต้มยำน้ำค่ะนะคะทุกคนวังยาใส่บะขามเปียกด้วยจ้ะมากเลยครับปลาหมึกเนี่ยทำเมนูต้มยำทำแกงอะไรก็อร่อยครับน้ำมันได้ครับผมไม่คือแห้งแต่ดูมันดูเมื่อคือมีฟันนี่มาพี่น้องครับผมสามเก่าๆครับมาสดมาร้อนแซ่บๆสั่งนี่จ้าทุทุจ้าทุทุจ้าทุจ้าทุจ้าทุสวัสดีค่ะมานี่สวัสดีค่ะมานี่เพิ่งตอนตื่นนอนใหม่ๆครับผมมานี่เพิ่งตื่นนอนอทุจ้าทุอทุจ้าทุทุจ้าทุจ้าทุจ้าทุค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะไหนยืนโชว์ยืนโชว์ชุดสวยให้ป้าๆนะๆดูหน่อยวันนี้ชุดยาวแม็กเลยลูกวันนี้ฉายชุดดอกไม้สวยค่ะฉันชอบยิ้มให้ป้าป้านานาด้วยนะค่ะอากินเข้าไปค่ะมือนะกินเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารีนอนตื่นขึ้นมาใหม่ๆเพื่อจิมุดใส่มุดกลัวครับผมแบบแก้มแห้งแก้มนึงครับอันนี้ชอบยิ้มอันนี้ชอบยิ้มอันนี้ชอบยิ้มอารมณ์ยังว่าในนิ่งครับผมเพิ่งตื่นนอนครับเดี๋ยวมารีสิกินหม้อไฟวะจ้าแม่จ๋าทำต้มยำปลาหมึกหม้อไฟค่ะสวัสดีค่ะต่อเติมเฮียนเหรอครับพอครับสวัสดีครับพี่น้องต่อเติมครับพี่น้องที่แรกว่าละเอ็ดตะมองมีครับวันนี้พอดีไอ้สร้างสำลิดเราคนมองเห็นชุดนี้พอเห็นวางเป็นยังหน่อยเราเท่ากับว่าต้องแอมตัวนี้เราเท่ากับปล่อยโล่งไปแอมตัวนั่งนั่งคิดไปคิดมาโอ้แม่นความไอ้สร้างเพิ่นก็ขอบคุณเพิ่นอยู่เพิ่นแนะนำก็เลยได้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้วางเปล่าครับพี่น้องก็เลยเป็นพอดีเลยหลังคาก็เอาห้องส้มเดียวกับตัวที่เป็นรถเองบนมองคลิปประเด็กนะครับหนึ่งหลังคามาเกินเดียวมาเลยอ๋อต่อจากกันเก้าบ่ครับพ่อครับมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้เลยพี่น้องครับที่เด็กมองคลิปมองคลิปเขากับอันคลิปประเด็กปลาเขานี่แหละครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมาต่อออกมาตรงนี้แหละครับเป็นหลังคาเนี่ยเดียวกันมาส่วนต้นฝาผนังเพิ่นก็เลยเป็นหลังเดียวกันเลยครับบัดนี้แต่ว่าเป็นการต่อเติมแล้วก็ผลประโยชน์มันมีกันล่ะของเมาปีบ่ครับมันปึ๊ดใจเลยพุ่นล่ะสวัสดีครับแกงสร้างเป็นหลังเสื่อมเล็กครับพี่น้องเข้าเฮ็ดเพิ่นได้กินแล้วลูกต่อเติมกับต้มยำไอ้ปลาหมึกหม้อไฟครับพ่อครับในการแล้วมีได้กินกันเองล่ะก็เลยมาเยี่ยมเบิ่งไอ้สำลิดเพิ่นกำลังเตรียมต่อเล็กอยู่ครับพอดีเราได้มองเก็บของนำมือนี่แหละครับวันนี้ก็ได้เอาปกกล่องกระดาษกล่องกระปุกหรือมาวางได้นำกับหล่อนในพื้นที่เก็บสิ่งเก็บของนำตัวนี้ครับตาทิมเห็นยังครับเท้ามันจังไอ้ยังเกาะมันจังบ่เท่าค่ะตัดดอกมันค่ะตัดดอกตอนแรกว่าจะนี่คือการตัดดอกนะคะตอนแรกว่าจะเฮ็ดอันหอยลายแต่ตามเอ้ยอย่างทั่วตลาดก็บ่มีหอยลายพอหน่วยย่ำอยากมันจังซี่ล่ะวาสนาบ่ได้กินหรอกเก็บกะเพรากันจ้ะมื้อนี้จะเฮ็ดต้มยำค่ะพี่น้องต้มยำปลาหมึกนะจ๊ะน้ำข้นๆแต่ว่าขาดบ่ได้มักใส่ใบกะเพราจ้ะจะได้หอมๆสดแล้วมันจะได้จวดคอค่ะอันนี้ก็ต้องเที่ยวตัดดอกมันคือกันได้จ้าพี่น้องบ่ซั่นนะมันสิเฒ่าเขาเรียกว่าการแกล้งกะเพราค่ะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาแม่ตันหลงตัวเองตัวนี้ครับไม่ใช่ค่ะเพื่อกินใบให้ตัดดอกพืชกินดอกให้ตัดไปไม่ค่อยมีพืชกินดอก
กระลำปีอย่างนี้ครับเราเรียกหัวหรือเปล่าโอ้ดีกระเพราในตำนานนี่ครับนี่ตั้งแต่สมัยยังบ่ทันได้เฮ็ดเฮียนต่ำครับผมตั้งแต่เป็นเฮียนพอน้อยกระเพราในตำนานครับผมนั่นวัยรุ่นยุค90จ้ะกำลังเฮ็ดสวนเพิ่นกำลังปลูกผักเสียนจ้ะเลยขั้นสุดแค่นี้ชมคิดเขามาย่ำใดนี่บอกตามตรงเลยครับนี่แปนแปนเอิดเติดครับคนขยันมาเห็ดตั้งตีสามเหมือนจ้ะตอนนี้ตีสามเลยนะครับจ้ะอีเมลลูกว่าหนึ่งเขาตีสี่ยังเห็นเรามาก่อนนี่จ้ะปลาหมึกของเฮาที่จะต้มย่ำได้เหมือนนี้เนี่ยบอกนะเนี่ยโนบอกนะครับไซบอกนะบอกก็ได้ท่านบ่ให้บอกก็สิบ่บอกเนี่ยบอกนะครับว่านั่นครับไซปลาหมึกแจงงานมันเกิดขึ้นโคบ่ครับไซแม่นค่ะเอามาแล้วก็ล้างดีๆก็ฟีดเบิ่งพี่น้องสภาพแบบเหมือนปกติเหมือนวันแรกที่เอามาเลยเฮ็ดหมดเลยครับหมดเหรอครับหมดกันจงไว้เดี๋ยวมันสิโดนกันน่ะตัวตู้เย็นเนื้อปางแบบระดับแบบสุดยอดดีครับผมปลาหมึกแจงงานมันเสร็จคุ้นโคครับอันนี้ล้างอ่อนใส่เอาพุ่งมันออกเรียบร้อยได้จ้ะนี่ก็สิล้างซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็สิไปบ้างบ้างบางตัวก็มีไข่ได้จ้ะเอาเนี่ยคือว่าผู้ต้องบอกครับตั้มแล้วก็ต้องเว้าซะสิเว้าเองซะมีอยากได้ยินเสียงตั้มคันกระทาตั้มเว้าเมื่อกี้นี่ตั้มสิถึกด่าเด้บ่ด่าดอกตั้มก็อย่าใส่คําว่าด่าโถกระทากับพ้องเว้าวันนี้เป็นแบบว่าใส่ค่อยด่าตั้มต้องใส่คําว่าด่ามันแรงไปบ่อุ้ยว่ามันบ่หลายก็หลายตัวนี้ครับกินให้เบิดด่าสุดยอดอีหลีครับผมต้นละคําแกเอาใบบักกวนเห็นไหมล่ะแม่ฟังเขาหน่องรีนอนครับผมนอนก่อนสี่คำตักช็อตหนึ่งครับนอนตื่นเนี่ยสวัสดีค่ะนอนอู่ตื่นอย่างนอนกักเลยนอนนี่อย่างนี้ครับไปสีไส้เครื่องสมุนไพรจ้าพี่น้องข้าวตะไคร่มะเขือเทศจ้าก็สิใส่อันใส่น้ำมักใส่คะน้อต้มยำค่ะใส่ว่ามันหอมดีก็สิใส่ลงไปก่อนนึงก็ให้มันหอมๆมื้อนี้จะเป็นแบบต้มยำแบบน้ำข้นจ้ะเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนเด้อจ้ะเกลือค่ะใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเขาใส่คานอไปแล้วหนึ่งกองอันนี้ไปกระซิบตอนพร้อมน้ำบักหนาวไปกระซิบจะถ่ายเพราะให้มันหอมๆจ้ะหรือถ้ามันบักเค็มจังเติมครับช่วยเอาลงมาจะน้ำสีเดียดยังค่ะยังลืมเรื่องสิ่งสำคัญของต้มยำน้ำข้นจะเอาแดงแค่ไหนพอประมาณกับใครโอเคน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดนะคะทุกคนบางยาใส่บักขามเปียกด้วยจ้ะตอนแรกลืมว่ามันลืมดอกคิดว่ามันสิสมแต่ไม่สมเพราะคิดว่าสิทาสมบักหนาวแต่ว่าเอาบักขามใส่น้ำมันจะนวลดิสวยไหมคะมากๆเลยครับผมปลาหมึกนี่ทำเมนูต้มยำทำแกงอะไรก็อร่อยครับใบบักขูดอันกะเพรากับอันขุนชายขุนชายสิใส่นี้ว้าวไฟใส่ไปใส่มันละไฟ มันบ่ได้เดือดแบบอ้วกครับมันเป็นน้ำกระทะวะครับใส่กระทะน้าค่ะแต่ว่าคือตอนใส่มันก็เดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะปลาหมึกใส่จังบ่หดเลยเกินไปเนี่ยบ่ได้เดือดจัดเสียบแม่มันได้หรือเปล่าเสียบแล้วผมเลยได้ปะเสียบปะเสียบปะเสียบปะเขาอยู่ไปใส่หมอไปน้ำผอมดิปุ๊งเก
กว่าไม่มือพี่น้องคนเตรียมยังบ่ล่ะยังอยู่ลูกมันคือไม่แห้งครับก็จุดเลิกกว่าบอกแอลกอฮอล์น้ำอัดเนี่ยโอ้รายการละพี่น้องยอดครับผมจับให้ครับผมเอาเลยของเพิ่นก่อนเดี๋ยวใส่ตับเออว่าสิใส่อันน้ำจืดพอว่าบ่เอาอันนี้แซ่บแล้วโอ้ยสูตรนี่แหละสูตรเด้อมันเป็นแบบบานๆเลยแซ่บแบบบานๆปลาหมึกนี่เข้ากันเนาะปลาหมึกเอียงนี่ครับใส่มามายอดมาหมึกกล้วยมาสดต้มปลาหมึกต้มยำค่ะของแท้ขี้นูจ้ะพอมีบางน้ำประธานในพิธีเสื้อมะนาวกันเด้อพี่น้องเอ้ยท่านประธานไปใส่เต็มมาเยอะแล้วจะตกไฟคือแห้งทะลุมานี่ซุ้มเออคือมีปานนี่วะแคนสแตนด์อัพมัดนี่แหละเนาะลูกสดแบบจดจวดไปเลยมาพี่น้องครับผมสามเก่าๆครับมาเด้อพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีนี่มาสดนอนแซ่บๆสองนี่ไฟมันคือกายมอลูกมันละไม่เกี่ยวบวงพ่อเดี๋ยวนี้เกี่ยวบวงก็มาเด้อค่ะพี่น้องคักว่าจ้ะอลังการว่าจ้ะโอ้ยหอมหอมหอมพี่น้องซิมเบิ้งกระเพาะสิมเด้อบาดต้มยำปลาหมึกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได้หุงเขาสุดยอดเลยพี่น้องแนวนี้เลยมาเด้อครับทุกคนทุกท่านได้การขนาดเอาโตมันบ่ลูกโตคือมันพอดีครับเอาตัวนี้น้อยนี่บ่เนาะสูสีเดียวล่ะมันฮ้อนไปเลยๆปลาเฮามันมีฮดเฮาทอดปลาหมึกนี่บ่ลูกพ่อสงสัยอยู่ดิฮดกระซังมันล่ะคือว่าสูเย็นแล้วล่ะมะแซ่บพี่น้องมาเด้อครับได้การขนาดมาเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องคะขออนุญาตสดน้ำเบื้องก่อนบีบบางหน้าแล้วเป็นโหจวดขนาดเดี๋ยวเป่ากันได้ตั้มเมื่อค่ำนี่ติดตั้มขีดสานออกจากเตาพี่น้องเลยจ้ะคำถามไหมครับปลาหมึกมันมีกลิ่นเหนียวบ่ครับเพราะว่ามันอยู่ไอ้โดนสดนี่เปลี่ยนเผอดิลูกปลาเกือบเดือนนี่ครับนี่เยี่ยมปลาใหญ่ปลาสามารถทำเจียวบ่อห่อทองนู่นได้นี่กระทะน้องแมวเหลืออยู่ครึ่งกระทะสวัสดีครับบอกเนี่ยเลยเดี๋ยวมันอิ่มยันมดปลาใหญ่ปลาชิถอดไฟแล้วกินเอาโอ้ได้แล้วตัวนึงส่วนน้ำก่อนค่ะอันดับแรกก็ต้องแบบเปิดต้มรับรสก็ไฟแห้งต้องเล็ดเป่าเพื่อได้เลยหอมกินหอมเลยถ้าแบบว่าอยากให้มันเข้มข้นนิดนึงพี่น้องก็ใส่น้ำจืดลงไปจ้ะตามสูตรต้มยำน้ำข้นไปเป็นกับแกงไทยก็เป็นเกาๆหรือเปล่าไม่กลั่นเลยนี่เกี่ยวบ้องพี่น้องกินต้มยำบ่เหมือนกับอะไรบ้องต้องติดถอยไฟออกบ่ครับหรือว่าไปที่สี่ครับแบบนี้เหรอลูกไม่ใช่อันนั้นนะน้ำต้มยำไม่หดบ่เจ้ากินมันหอนสำหรับปลาหมึกแบบว่าเหมือนสดเนี่ยนะบ่ได้มีกินเลยครับ
ซ่บปลาหมึกนี่การกวนเกลือแล้วก็มันมีไข่เค็มล่างแล้วก็ขั้นเกลือดีๆจ้ะแล้วก็ขอฟีดเลยขั้นเกลือปุ๊บได้ล่างอีกต่อไปครับนั่นร้อนเดี๋ยวลูกบ้านนี่ขอโทษหลายๆพี่น้องได้เกลือมันโลกเกดานโอ้แม่นอยู่แล้วนี่มันเคียบบ่มันได้ขีดนั่นไปจ้ะมันจะมดละบ่อยู่ต้นบางยาคือมีปันนี่สนอนเสื้อปันนี่แบบของห้องเห็นมันดูของขอบครับเธอก็พอกับสดบางกลางแล้วเด้อจะครับผู้ใดเฮ็ดพร้อมใบกระเพาะบักคักเลยครับเป็นเครื่องสมุนไพรมากเจ้าบองตัวใหม่เฮานี่เปิดตัวแล้วเด้เนาะครับพร้อมแซ่บตัวเก่าเด้อพี่น้องตัดตัวเก่าบันเล็ดตัวเก่าจำกับเขาห้อนๆยังมือเศร้านี่ครับนะกับกระแดงนะครับนี่ได้หัวมันกลุ่มใจจะน้อยแล้วตัวตรงนี้กับวัดตุ้ยยอดครับน้ำข้นค่ะแต่ว่าข้นแบบบ้านๆถ้าใส่นมมันจะบ่บ่ได้อันรสชาติของกะเพราคักเนาะแม่นครับยำนี่ล่ะปลาปลาดิใส่บ่ทันวางซอนเชียวอยู่ตังเข่าใส่กับบ่ทันได้จบสองคนสองนี่ครับยำน้ำมันก็เสียสูตรนี้ก็แซ่บเด้อครับพี่น้องต้มยำปลาหมึกแม่นแน่นอนแม่นต้มยำต้มยำปลาหมึกครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาละครับมาแซ่บๆน้องกันเด้อทุกคนทุกท่าน